Boy Channel Right Heart or Stay Home ถ้าไม่เคียงหนักน่วงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในทริปนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปร่วมทำความคุ้นเคยกับรถคันใหม่ของผมในตระกูลซอฟเทลที่ยังคงความดิบและรสชาติของความที่เป็นรถฮาร์เลย์เดวิสันเราจะขี่ไปทำความคุ้นเคยด้วยกันบนถนนรูท12ที่อุทยานน้ำหนาวและขี่ขึ้นเขาคอทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมขึ้นรถมาเลยครับสนใจสนับสนุนรายการเพียงสั่งซื้อผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อยืดบิ๊กบอยได้ที่ LINE @fatbigboy สวัสดีครับคุณจอยสวัสดีค่ะพี่กุ้งหลายคนถามนะว่ามาที่ร้าน LA Shopper เนี่ยถ้าเผื่อเขาอยากจะแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวร้านแล้วอยากมีอะไรติดไม้ติดมือที่แบบว่าไม่แพงมากเนี่ยมีไหมที่ในร้านอะไรเบาๆใช่ไหมคะเป็นของฝากให้ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยก็มีนะคะที่จะเป็นทางด้านนี้เลยนะคะเราก็จะเป็นสินค้าที่แบบว่าไบเกอร์ทุกคนต้องมีต้องใช้คือโม่งค่ะแล้วก็ปลอกแขนค่ะก็อย่างผ้าโม่งของจอยนะคะหรือว่าผ้าบัฟนะคะเราก็จะมีของที่ร้านเนี่ยก็คือจะมีแบรนด์ดร.โจนนะคะเราก็จะเป็นผ้าที่กัน UV ได้นะคะแล้วก็ผ้าใส่สบายผ้าลื่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นอกจากผ้าบัฟนะคะเราก็จะมีอันนี้เป็นโม่งเนาะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะผ้าบัฟที่เป็นผ้าลื่นๆที่กุ้งจับเนื้อผ้าดูครับครับค่ะวันนี้เนื้อผ้าของเขาก็คือใส่สบายใส่ลื่นนะคะแล้วลายเนี่ยก็มีลายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะลักษณะแบบว่ารูท66นะคะตัวนี้ก็เหมาะแบบว่าเป็นของซื้อติดไม้ติดมือนะคะหรือว่าจะซื้อฝากเพื่อนก็ได้นะคะครับค่ะนี่มีหลายแบบเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปลอกแขนค่ะปลอกแขนเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นกัน UPF 50บวกนะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง2องศาเขาตีแพ็กเกจไว้ในแพ็กเกจเลยนะคะตัวนี้ใส่แล้วก็ผิวก็จะลื่นๆเย็นๆขึ้นนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะหาผ้านะคะกัน UV นะคะกันแดดนะคะผิวจะได้ไม่หมองคล้ำนะคะก็แนะนำเลยค่ะผ้าโม่งผ้าบัฟปลอกแขนค่ะราคาก็หลักร้อยเองนะคะมีแบบ200กว่าบาท300ก็เป็นมุมทางนี้ได้เลยนะคะและเห็นข้างหลังนี่คืออะไรบ้างอ๋อทางนี้ใช่ไหมคะนอกจากผ้าโม่งผ้าบัฟแล้วนะคะก็พี่ๆหลายคนก็อาจจะมีเสื้อเวสเนาะหรือว่าเสื้อกั๊กหนังแล้วก็มันโล่งๆอยู่ก็อยากจะหาของเล่นอยากได้อะไรไปติดด้านหลังนะคะก็มีหลายแบบเลยค่ะก็จะเป็นสไตล์ไบเกอร์เนาะลายเครื่องลายมอเตอร์ไซค์นะคะ มีหลายแบบมากๆมีทั้งแพดเล็กแพดใหญ่นะคะแบบเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะคะ มาค้นมาหามาเล่นได้ที่ร้านเลยนะคะ มันเยอะจริงๆของมันแบบว่ากระจุกกระจิกก็เยอะค่ะที่ร้านและเห็นว่ามีเสื้อด้วยเหรอฮะอ๋อถ้าเป็นเสื้อยืดนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งตามมาทางนี้เลยนะคะที่ว่าเป็นราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าซื้อ3ตัวก็จ่ายแค่พันเดียว 1,000 ใบเทาได้เสื้อกับบ้าน3ตัวคุ้มมากโอ้โหราคาไม่แพงมากก็มีไม่แพงค่ะแบงค์ใบเทานะคะได้เสื้อ3ตัวและมาที่ร้านค่ะโอเคมาที่ไหนครับที่ร้านเนี้ยค่ะ JJ Mall นะคะชั้น2โซนศูนย์อาหารค่ะเดินมาถึงโซนศูนย์อาหารแล้วออกจากลิฟต์เลี้ยวขวาร้านเราอยู่ขวามือเลยค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะ
วันนี้นี่ผมขี่รถอยู่บนถนนหมายเลข12ครับหรือรูท12นะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงของจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานน้ำหนาวนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเส้นทางของถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนลาดยาง2เลนครับมีทางขึ้นเขาลงเขาพอให้ได้ขับขี่ได้อย่างสนุกนะครับที่นี่ขับขี่ง่ายครับชิวๆสบายๆครับไม่ได้มีโค้งที่เข้ายากอะไรนักหนานะครับถนนเส้นนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวครับมาได้หมดครับทั้งสายแคมปิ้งหรือสายเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับอากาศที่นี่ส่วนใหญ่นี่มักจะเย็นนะครับสบายครับไม่ร้อนครับสังเกตได้เลยนะครับในบางช่วงของถนนนี่จะมีต้นสนครับแบบที่ขึ้นอยู่ในทางภาคเหนือบนเขาโน่นนะครับถ้าขี่เข้ามาทางนี้แล้วถ้ามาในช่วงหน้าหนาวนะครับรับรองครับหนาวจริงๆครับแล้ววันนี้นี่สภาพอากาศบนอุทยานน้ำหนาวนี่ก็ออกจากครึ้มๆครับไม่มีแดดนะครับขี่รถนี่ใส่แขนสั้นนี่น่าจะขี่สบายๆนะครับสำหรับผมนี่คือความสุขฟินมากๆเลยนะครับอากาศแบบนี้นะครับแล้วในทริปนี้นะครับผมก็ได้ใช้รถอีกคันหนึ่งนะครับที่ขี่มานี่ก็เพิ่งซื้อครับเป็นรถฮาร์เลย์นะครับอยู่ในตระกูลซอฟเทลครับชื่อรุ่นซอฟเทลสแตนดาร์ดนะครับเป็นรถรุ่นที่ทางฮาร์เลย์นี่ผลิตออกมานี่ใช้เป็นคอนเซปที่ว่าใครซื้อไปแล้วให้เอาไปทำต่อกันเองครับตามความชอบนะครับใครอยากจะแต่งยังไงก็แต่งแบบนั้นครับเพราะว่าในหลายๆรุ่นในแต่ก่อนนะครับหลายๆคนนี่ซื้อรถในแต่ละรุ่นมานี่ก็ถอดโน่นถอดนี่ครับจนไม่เหลืออะไรของเดิมไว้เลยนะครับเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ไปตามความชอบของแต่ละคนนะครับในบางคันนี่ก็ถอดมาแทบเหลือแต่โครงนะครับแล้วก็ใส่ของแต่งนู่นแต่งนี่เข้าไปนะครับก็ถือว่าอันนี้แหละครับที่ทางฮาร์เลย์นี่ทำออกมาเอาใจสำหรับสายคัสตอมนะครับใครอยากจะไปทำอะไรต่อเติมอะไรก็เชิญเลยครับโดยทางผมนี่ก็เลยมองเป็นว่าคันนี้นี่น่าจะเหมาะกับการที่เอาไปทำอะไรต่อนะครับให้เข้ากับตัวเราครับจนที่หลายๆคนนี่เอามานี่ก็เขาก็ไปทำต่อเป็นช้อปปงช้อปเปอร์ไปเลยนะครับโดยเฉพาะนี่จริงๆทางฮาร์เลย์นี่ก็ทำรุ่นนี้ออกมานี่ก็เพื่อให้เป็นอะไรที่เหลือของที่ติดออกมาจากโรงงานนี่น้อยที่สุดนะครับเอาที่เท่าจำเป็นแล้วก็ทำขายออกมานี่แหละครับหลายๆคนก็มักจะใช้รุ่นนี้นี่เอาไปต่อยอดกันนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวรถคันที่ผมขี่อยู่นี้เลยแล้วกันนะครับโดยพื้นฐานของรถซอฟเทลนี่ในเวอร์ชั่นเครื่อง M8 หรือเครื่อง Milwaukee 8นี่ก็จะมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกนี่เป็นแบบล้อหลังใหญ่นะครับอย่างพวกแฟตบอยหรือว่าเบรกเอาท์ครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหลังใหญ่เลยนะครับส่วนล้อหลังที่ขนาดกลางนี่ก็จะเป็นอย่างโลไรเดอร์หรือว่าแฟตบ๊อบครับแล้วก็สปอร์ตกายนะครับส่วนล้อหลังเล็กอย่างคันที่ผมขี่อยู่นี่นะครับตัวซอฟเทลสแตนดาร์ดนี่ก็จะมีแบบเฮอริเทจครับแล้วก็สตรีทบ๊อบครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหลังที่เล็กลงมานะครับโดยในกลุ่มนี้ล้อหลังเล็กนี่ก็จะมีขนาดของยางกว้างแค่150มิลครับหรือ15เซนนะครับรถกลุ่มนี้นี่ก็ถือว่าคล่องตัวครับและก็เบานะครับเป็นอะไรที่โดยรวมแล้วรถซอฟเทลนี่จะแตกต่างกันก็อยู่ในช่วงหน้าแล้วก็ช่วงท้ายครับในส่วนของช่วงตรงกลางที่เป็นเฟรมตรงเครื่องนี่ก็จะเหมือนกันครับคันนี้ที่เลือกซื้อก็เพราะต้องการรถที่ใช้งานได้เบาครับคล่องตัวไปไหนในเมืองง่ายนะครับหาที่จอดสะดวกเหมือนรถเล็กทั่วไปครับดีไซน์ของรุ่นนี้ก็ดูไม่ได้สมัยใหม่มากนะครับชอบแบบทรงลุงๆแบบนี้แหละครับดูน่าจะเข้ากันกับเราดีนะครับก็เลยดูเป็นรุ่นนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายกันนะครับกับตัวรุ่นของสตรีทบ๊อบครับแต่สตรีทบ๊อบนี่จะเป็นอะไรที่ดำทั้งคันนะครับเครื่องก็ดำครับไม่มีโครเมียมเลยซึ่งคันนี้ตัวซอฟเทลสแตนดาร์ดนี่ที่ชอบนี่ก็มีส่วนโครเมียมอยู่บ้างครับน้ำมันขายเท่าไหร่ครับเนี่ยกิโลครับ10โล
สำหรับการขับขี่ในครั้งแรกนี่ต้องบอกได้เลยครับว่าไม่ชอบเลยนะครับเป็นอะไรที่ขี่แล้วไม่สบายตัวเลยครับแม้จะไม่ได้ขี่ไปไหนไกลนะครับไม่ได้ออกทริปอะไรนะครับไปแค่ในเมืองนี่ก็ถือว่าไม่ชอบแล้วนะครับสาเหตุนี่เป็นไปได้หลายปัจจัยเลยครับอันแรกนี่คือท่านั่งนะครับก็ไม่สบายครับเบาะเองก็ที่เขาติดรถมาก็แข็งนะครับนั่งไม่สบายครับอันที่3นี่คือความสูงแล้วก็ความกว้างของแฮนด์ที่ติดรถมาก็ยังไม่ใช่ที่เราต้องการครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงนะครับวิธีแรกนี่ก็คือการปรับตัวเราให้เข้ากับตัวรถครับแบบนี้นี่ถือว่าประหยัดสุดนะครับก็คือทำใจขี่ไปครับแบบนั้นอันนั้นคือวิธีแรกนะครับวิธีที่2ครับคือการปรับเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์จากเดิมให้มาเป็นที่เราต้องการเนี่ยนะครับที่จะได้ใช้กันให้ขับขี่ได้สบายขึ้นนะครับก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนครับว่าจะเปลี่ยนของแบบไหนที่จะให้เข้ากับตัวเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับต้องหาน้ำมันเติมนะครับถังรถคันนี้นี่จุแค่ 3.5 แกลลอนนะครับหรือประมาณ13ลิตรเท่านั้นนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องเติมปั๊มหลอดกันก่อนครับน้ำมันมีไหมพี่6ล้านอ๋อก็2ล้านมาพอ91 91มีใช่ไหมมีแค่91ครับได้ได้ได้ลงไปมีปั๊มอีกแค่กี่โลพี่อีกประมาณ25กิโลนะครับเอาสองโลสำหรับคนเมืองนะครับปั๊มหลอดนี่ก็เป็นอะไรที่หาดูได้ยากแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ตามซอกซอยในกรุงเทพนี่ก็จะเป็นแบบปั๊มแบบหยอดเหรียญนะครับก็หลักการเดียวกับปั๊มหลอดนี่แหละครับเขาก็มีถังน้ำมันอยู่ในตู้นะครับแล้วก็หยอดเหรียญไอ้นี่มันก็ปั๊มออกมาหรือว่าใส่ออกมามีเครื่องปั๊มข้างในนะครับก็คล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นแมนนวลครับที่ต่างจังหวัดอันนี้แหละครับคือที่พึ่งพิงนะครับสำหรับคนที่เป็นถังน้ำมันเล็กอย่างรถเล็กๆเนี่ยแหละครับที่เขาวิ่งไปตามตรอกซอกซอยไปท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะมีถังน้ำมันสำรองของเขาอีกถังนึงนะครับแล้วก็เติมกับปั๊มพวกนี้ครับแต่น้ำมันจะแพงกว่านะครับเป็นอะไรที่ขายลิตรหนึ่งนี่น่าจะบวกไปหลายบาทอยู่เหมือนกันครับนี่เราก็เติมไป200บาทนะครับได้4ลิตรก็ตกลิตรละ50บาทกับน้ำมัน91นะครับก็ยังดีครับที่มีปั๊มนี่ประทังชีวิตพอจะได้ขี่ออกจากเขาไปได้นะครับตอนเข้ามานี่เราก็ลืมคำนวณครับลืมเติมเข้ามานะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นครับกับถังน้ำมันเล็กแบบนี้นะครับได้น้ำมันเรียบร้อยกลับขึ้นมาขี่กันต่อครับมาพูดถึงรายการที่ผมบอกว่าขี่คันนี้แล้วมันไม่สบายนะครับ3อย่างหลักๆนะครับก็คือ3รายการที่ต้องเปลี่ยนครับอย่างแรกนี่ก็คือผมเปลี่ยนแฮนด์นะครับแฮนด์เดินนี่ที่ให้มานี่คือสูง10นิ้วนะครับทรงตัวอยู่ครับผมเปลี่ยนเป็นตัว V สูง14นิ้วนะครับแต่พอขี่ไปกับ14นิ้วรู้สึกว่ามันสูงไปครับก็เปลี่ยนอีกนะครับตอนนี้นี่มาลงตัวอยู่ที่12นิ้วครับในรูปทรงตัว V นะครับก็ทำให้ทรงนี่เข้ากับรถแล้วก็รู้สึก
สวยงามขึ้นนะครับอันนี้ตามสายตาผมนะครับแล้วอันที่2ก็คือเบาะครับเบาะนี่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเบาะเดิมที่ติดรถมาเป็นอะไรที่เล็กแล้วก็แข็งมากนะครับขี่ไปแค่30โลนี่ก็ก้นนี่ระบมเลยครับผมเปลี่ยนไปใช้เบาะของ Harley รุ่น Sundowner นะครับก็จะเป็นอะไรที่ให้ความนุ่มนวลครับกว่าเดิมนี่เยอะมากเลยนะครับแล้วอย่างที่3ครับเปลี่ยนตำแหน่งการวางเท้าครับที่ให้มากับรถนี่จะเป็นแบบมิดคอนโทรลนะครับที่จะอยู่ตรงกลางครับอันนี้ขี่แล้วขามันงอนะครับยืดขาไม่ได้เป็นอะไรที่ติดพุงครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบฟอร์เวิร์ดคอนโทรลครับก็จะให้ความที่ขับขี่ได้สะดวกขึ้นนะครับขายาวคราวนี้ไม่ติดพุงนะครับไม่ค้ำครับก็ถือว่าสำหรับแต่ละคนเขาก็ชอบมิดคอนโทรลนะครับการวางขาแบบตรงกลางแต่สำหรับผมชอบเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สรีระหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับนอกนั้นรถคันนี้ผมก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆครับเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับมาใส่รุ่นเก่าๆครับเป็นแบบยุค80-90นะครับจะได้ดูเก่าหน่อยนะครับให้เป็นรถทรงลุงครับอีกอันนึงก็เสริมเติมเข้าไปก็ใส่ที่พิงหลังครับมาดูที่พละกำลังของเครื่องยนต์ดูบ้างครับคันนี้เป็นเครื่อง107คิวบิกอินช์นะครับหรือถ้าเป็นซีซีก็1745ซีซีครับเครื่องยนต์คันนี้นี่ถือว่าเป็นขนาดที่เล็กที่สุดของในตัวเครื่องMilwaukee 8นะครับก็จะถือว่าเล็กก็จริงนะครับแต่พละกำลังผมว่าให้มาเหลือๆเลยครับกับตัวรถที่เล็กนะครับกับเครื่อง107นี่ถือว่าอัตราเร่งแซงนี่ดีมากๆนะครับดีทุกเกียร์เลยครับข้อเสียคันนี้ก็อย่างที่ตะกี้นะครับที่บอกก็คือถังน้ำมันเล็กไปหน่อยนะครับขี่ไปแป๊บหนึ่งก็ต้องเติมครับได้ประมาณ200นิดๆโลนะครับไม่ถึง250นะครับถ้าเราขี่เร็วนะครับแต่ถ้าปกติแล้ว200ก็ไฟเตือนแล้วครับ220ก็น่าจะได้นะครับแต่ก็อีกแล้วครับคันนี้จุดประสงค์ที่ซื้อมาเราก็กะว่าจะใช้ใกล้ๆนะครับในเมืองไม่ได้ออกมาทางไกลครับถนนเส้นหมายเลข12หรือรูท12เนี่ยนะครับก็ถือว่าขับขี่ได้ยาวๆนะครับถือว่าสนุกเหมือนกันครับผมก็เคยทำคลิปตัวเส้นรูท12ไปแล้วนะครับก็จะหาดูได้ใน Big Boy Channel เนี่ยนะครับระยะความยาวอยู่ที่800กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นจากจังหวัดมุกดาหารครับผ่านมาหลายจังหวัดเลยนะครับจนไปถึงจังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นที่น่าสนใจนะครับมีถนนสวยๆอยู่หลายช่วงนะครับและอีกหนึ่งช่วงที่เรากำลังจะขี่ไปถึงนะครับก็อยู่ในช่วงของเขาค้อครับถนนเส้นนี้นี่น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับสำหรับนักเดินทางทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะ4ล้อ2ล้อนะครับก็เป็นถนนที่ถือว่าทางดีแล้วก็วิวสวยขับขี่สนุกครับ I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away You fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said
โดยรวมสำหรับรถ Softail Standard คันนี้นะครับพื้นฐานอารมณ์การขับขี่นี่เหมือนกับอีก2รุ่นครับคือตัว Street Bob นะครับแล้วก็ตัว Heritage ครับล้อหลังนี่จะเล็กเหมือนกันนะครับขับขี่คล่องตัวครับเดินทางได้ครับแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัวผมในตอนนี้นี่ปรับตัวเข้ากับรถให้คุ้นชินเป็นที่เรียบร้อยนะครับและต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของรถ Softail ว่าจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาไม่ได้ให้ขับขี่สบายนะครับมันจะเก็บความดิบความเถื่อนอารมณ์ความเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson เนี่ยอยู่ครบนะครับแม้กระทั่งเป็นตัวใหม่ๆก็ยังมีความดิบความเถื่อนอยู่นะครับถ้าใครคิดใครชอบในการเดินทางในความสบายนะครับขอให้มองข้ามตระกูล Softail ไปเลยนะครับให้มองไปถึงที่ตระกูล Touring ครับจะตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราชอบความดิบก็ต้อง Softail ครับมันคือคำตอบสุดท้ายนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามี Harley ก็ต้องมี Big Boy มี Big Boy ก็ต้องมี Harley นะครับขอบคุณมากครับWhere
ผมไม้นะครับไปเชียงของอย่าลืมแวะไรเดอร์คอฟฟี่ของผมนะครับ